องเอยังไงคะเรื่องนี้ค่ะก็คือจริงๆก็เป็นขวัญเองนะคะขวัญก็ยอมรับแล้วก็ส่วนเรื่องจะผิดจะถูกอะไรก็แล้วแต่ขวัญขออนุญาตไม่เอ่ยถึงสถานการณ์ตรงนั้นแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและละเอียดอ่อนมากคือไม่ว่าขวัญจะพูดอะไรไปหรือชี้แจงอะไรไปก็ขวัญว่าไม่ได้มีประโยชน์กับฝ่ายใดเพราะฉะนั้นแป๊บนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็คือณตรงนี้เนี่ยขวัญรู้สึกว่าไม่อยากจะขอโทษขอโทษทุกคนค่ะขอโทษผู้ใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามคือเจตนาเราเนี่ยเราตั้งใจจะทำงานอยู่แล้วทุกชิ้นโดยสุดความสามารถแล้วก็ขอโทษพี่ที่กอพี่นักแสดงทุกท่านที่ทุกท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ขวัญเองก็เคารพเพราะว่าเราอยู่วงการมาตั้งนานใช่ไหมคะแต่ว่าขวัญก็ผิดเองที่ขวัญไม่ได้ไปกราบลาแล้วบอกเหตุผลด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขวัญก็เลยต้องถอยออกมาก่อนส่วนพี่ชอดเนี่ยขวัญก็ต้องขอบพระคุณพี่ชอดสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาเพราะว่าพี่ชอดเองก็และเอ็นดูขวัญมาเสมอถึงแม้ว่าเราจะแบบไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่ก็พอมีเวลามีโปรเจกต์อะไรเงี้ยพี่ชอดก็จะนึกถึงขวัญเอื้อมแบบให้โอกาสเราเสมอแต่ว่าณตรงนี้อะไรที่ขวัญมีอะไรผิดพลาดไปก็เราก็ขอโทษด้วยทั้งพี่ชอดหรือว่าพี่เอสขวัญเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นที่ต้องตัดใจแบบออกจากกองมาเลยอ่ะคือขวัญเองก็ทำตัวลำบากค่ะเราก็คือเรื่องแบบนี้มันก็สะเทือนใจทางตัวขวัญเองด้วยคือขวัญเองก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะอยากทำอะไรผิดๆเราก็อยากจะทำสิ่งที่มันถูกเราไม่อยากที่จะแบบว่าหากแบบหรือมีปัญหากับใครโดยเฉพาะพี่ชอดซึ่งเป็นคนที่แบบว่าขวัญเคารพอยู่แล้วเพราะว่าพี่ชอดเป็นผู้หญิงที่เก่งถูกไหมคะเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งแล้วก็เราเป็นคนทำงานเราก็อยากอยู่ท่ามกลางกับคนที่ทำงานเก่งๆเราก็เป็นคนดีมันเข้าใจผิดเหรอจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดความเข้าใจผิดอะไรยังไงเราบอกว่ามันเราไม่รู้ว่าละครมันออนช่องจีเมนคือขวัญขออนุญาตไม่แตะไม่ทัชเพราะว่ามันเรื่องนี้มันค่อนข้างเซนซิทีฟมากอะค่ะแล้วก็ขอเชื่อว่าไม่มีใครรู้สึกดีทั้งตัวขวัญเองด้วยแล้วก็ขวัญขออนุญาตขอโทษพี่ๆทุกคนไว้ตรงนี้แล้วกันค่ะขอโทษผู้ใหญ่ทุกคนเลยแล้วก็ทุกวันนี้ขวัญก็ยังแบบเคารพแล้วก็ยังนับถือพี่ชอดอยู่ในขวัญเองค่ะใช่เพราะว่าขวัญเขาเรียกว่าอะไรอะคะคืออยู่ในวงการนะคะอาวุโสผู้อาวุโสแล้วพี่เขาก็ถึงแม้ว่ายังไม่เคยร่วมงานกันแต่ว่าพี่เขาก็เป็นผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งที่มีพระคุณกับเราในการที่ว่าแม้ว่าจะมีโปรเจกต์ใดๆจะดีต่างๆนานาเนี่ยก็จะนึกถึงขวัญและติดต่อมาสม่ำเสมอเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสที่ขวัญจะได้ไปทำงานร่วมกันกับพี่เขาทำไมขวัญรู้อยู่แล้วว่าวันนั้นตอนช้าอย่างเดียวคุณไม่ได้รู้ก่อนหน้านี้เลยว่ามันเกิดการผิดพลาดขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันอาจจะผิดพลาดเรื่องการประสานงานอะไรก็แล้วแต่ว่าทางนี้ทางนั้นขวัญก็ไม่โทษใครขวัญคิดว่าอาจจะเป็นมันต้องมีจิ๊กซอว์สักจิ๊กซอว์นึงที่มันผิดพลาดอะค่ะเพราะฉะนั้นขวัญก็คงไม่เลือกทำแบบนี้ก็สรุปจบว่าขวัญขอโทษผู้ใหญ่ทุกคนจริงๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพี่ๆสตาฟหรือว่าผู้ใหญ่พี่ๆนักแสดงในกองทุกคนพี่อ้ามพี่ตั๊กมยุราคือใจหนูว่าหนูอยากทำงานมากคือมีงานให้หนูมาเนี่ยหนูยินดีจะน้อมรับเลยตอนนั้นวันนั้นที่เราตัดสินใจออกจากกองเราได้ปรึกษาใครก่อนไหมขวัญก่อนที่จะออกมาคือมันรายละเอียดยิบย่อยมันเยอะมากค่ะกว่าที่มันจะแบบเพราะเราก็ทำงานมานานอ่ะเนาะคือแบบค่ะมันอาจจะเป็นการสื่อสารที่แบบพลาดไปใช่ค่ะแต่ไม่เป็นไรเราขวัญผิดเองค่ะคือขวัญวันนั้นเราคิดน้อยไปหรอคะลูกถึงแบบไม่ได้ลาผู้ใหญ่แล้วออกมาเลยไม่ใช่ค่ะคือในกองมีคนเยอะค่ะคือจะให้ขวัญแบบไปอธิคือตอนแรกที่เราคุยหลักๆก็มีไม่กี่คนที่เป็นทีมงานแต่ว่าจะให้หนูไปกราบลาพี่ๆบางคนก็ยังไม่มาเพราะยังไม่ถึงเวลานัดแต่อย่างพี่ผู้ใหญ่บางคนแบบจะให้หนูไปกราบลาเหตุผลกับทุกคนตั้งแต่แบบในกองหนูก็แบบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างกองที่มันยกไปตอนนี้เราได้คุยกับทางผู้ใหญ่ว่าจะจัดการยังไงก็คือตอนนี้หนูขออนุญาตยังไม่สรุปตอบนะคะก็เพราะว่าขวัญเองก็แบบไม่สามารถตอบได้มันแบบมันมีกับพี่กูได้คุยกันไหมคะพี่กูไม่ได้คุยค่ะพี่กูโพสต์นี่ต่างมีกับได้หนูไหมไม่เป็นไรค่ะขวัญว่าคืออาจจะแบบการสื่อสารเหมือนกันคือการสื่อสารมันเป็นเรื่องสำคัญคือ
ใครอาจจะไม่เข้าใจยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่อยู่ในวงการยังไงก็อายุมากกว่าเราเราก็ต้องเคารพหมดเพราะว่าทุกอย่างก็มีซีเนียร์จูเนียร์เราได้ข่าวว่าใหญ่ใน BTV เขาว่ายังไงบ้างผู้ใหญ่ทางช่องของเราก็ก็คือโดนว่าค่ะไม่ค่ะก็อันนี้ก็ขอให้มันเป็นเรื่องข้างในเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในแล้วว่าเราตอบอะไรมากไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องความผิดหรือถูกมันเป็นเรื่องแบบรักษาความรู้สึกซึ่งกันและกันแล้วการสื่อสารแต่กับเหมือนวันนั้นเนี่ยค่ะว่ามันมีการผิดใจอะไรกันใช่ไหมขวัญสำหรับเหตุการณ์นี้ไม่ค่ะมันได้ข่าวมาว่าขวัญจะแบบรับผิดชอบค่ายกกองวันนั้นอันนี้คือจริงจริงไหมคือก็ใช่ค่ะคือหนูก็บอกกับพี่ทีมงานไปเพราะว่าขวัญเองก็พยายามเลือกทำในสิ่งที่มันดีที่สุดทั้งสองฝ่ายเราเป็นคนกลางอะหนูคือจะจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดในวันนั้นไอ้พอแล้วคือถ้าเกิดว่าตังค์ขวัญไม่พอก็หนูเอาบริษัทคลีนนิ่งหนูไปทำความสะอาดออฟฟิศพี่ชอดทั้งปีเลยก็ได้มีพนักงานอยู่แล้วนะไปเอาบทสรุปของเรื่องนี้สรุปว่าจะยังไงจะต้องแสดงต่อหรือว่าจะเล่นต่อหรือถอนตัวคะคือหนูไม่มีสิทธิ์ว่าจะเล่นต่อหรือถอนตัวค่ะคือเราเป็นเด็กเราก็ต้องทำตามหลักเกณฑ์ในการทำงานที่มันถูกต้องแล้วก็ เรื่องพี่ชอดกับผู้ใหญ่ที่ชอบเนี่ยคือโดยส่วนตัวขวานต้องทำหน้าที่ที่เราเป็นเด็กของค่ายอยู่แล้วของสังกัดอยู่แล้วแล้วก็อย่างพี่กูกับพี่ชอดพี่เอสเนี่ยขวานก็ยังเคารพอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ขวานก็ยังรู้เขาเรียกว่าอะไรอย่างวันนึงถ้าเกิดขวัญมีโอกาสมาละเวลาที่เหมาะสมเราก็ต้องทำความเคารพแล้วก็ต้องขอโทษอธิบายชี้แจงขวัญสรุปว่าเหตุการณ์นี้ขวัญจะให้ผู้ใหญ่ไปคุยกันเองขวัญพร้อมทำตามหลังจากที่เขาคุยกันแล้วอะไรประมาณนั้นเหรอขวัญคือขวัญขออนุญาตไม่พูดดีเอนดิ้งว่าสุดท้ายไม่เป็นยังไงนะคะเพราะว่าขวัญก็ไม่ทราบก็ยังไงสุดท้ายนี้ขวัญก็ฝากขอโทษทุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็พี่ๆนักแสดงแล้วก็พี่ๆสตาฟทุกคนนะคะอืมแสดงว่าถ้าอนาคตพี่ชอดทำให้กับพี่ทีวีเราก็ยังสามารถร่วมงานกับพี่ชอดได้ร่วมงานได้ค่ะคือฝันจริงๆเราที่สังกัดก็เปิดโอกาสให้เราร่วมงานได้ทุกค่ายได้ทุกช่องแต่ว่าอาจจะต้องให้แบบอนุญาตเป็นรายละอักษรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าอย่างนั้นหรอฝันไม่ได้ขอเขาขอล่วงหน้าหรือว่าเป็นเรื่องที่ฝันเซ็นก่อนที่ว่าจะไปสื่อสัญญาแบบพีก็เอาไปว่าเรื่องการสื่อสารแล้วกันเพราะว่าอันนี้เราก็คุยคร่าวๆกับโปรดิวอะไรอย่างเงี้ยก็ขออนุญาตอย่าแบบอย่างเพราะว่าคือเราทุกคนก็ต้องการจะทำงานให้มันมีประสิทธิภาพให้มันดีที่สุดอะไรที่มันตกหล่นตรงไหนเนี่ยเอาเป็นว่าขวัญขอโทษแล้วกันขวัญรับผิดชอบเป็นเพียงคนเดียวแล้วกันคือเป็นเรื่องที่ขวัญคุยเองตรงก่อนที่จะมีผู้ใหญ่มาคุยให้ถูกไหมคะผู้ใหญ่ยังไม่เข้ามาค่ะก็คือเรารับตรงไปตอนนั้นยังไม่ได้รับค่ะคือยังเราก็พอแล้วเพราะว่ามัน คือมันไม่มีใครคือมันสะเทือนจิตใจค่ะคือขวัญก็ไม่ได้อยากทำแบบนี้แล้วขวัญก็ไม่ได้อยากให้ใครรู้สึกแบบนี้แล้วขวัญก็เชื่อว่าคนทำงานทุกคนไปถึงหน้างานก็อยากทำงานขวัญเองก็เช่นเดียวกันแต่คนมองว่าขวัญอยู่วงการมาหลายปีมันไม่น่าเกิดข้อผิดพลาดอย่างนี้ได้เพราะเราก็เล่นละครมาหลายเรื่องอะไรเงี้ยเรามองก็คือถ้าเรามองเวลานี้คือการผิดการถูกมันไม่ได้ช่วยให้งานเราเดินก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแล้วเราควรจะช่วยกันมากกว่าค่ะคือแบบว่าไม่แบบจะใครผิดก็ถูกก็ได้คือขวัญผิดก็ได้ขวัญก็ขอโทษแต่คือเราก็คือโดยส่วนตัวขวัญเนี่ยขวัญก็ตักและเคารพพี่ชอดเพราะว่าเขาก็ผู้หญิงที่ทำงานเก่งแล้วเราเห็นพี่ชอดมาตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยรายการความรักเราก็ดูนั่งฟังนึกออกไหมคือพี่เขาก็สอนเราโดยไม่รู้ตัวพี่เขาอาจจะไม่รู้สึกสนิทกับหนูแต่เราอาจจะรู้สึกสนิทอย่างที่ว่าฝันใจเอฟเฟคที่กลับมาอย่างเราใจเสียบ้างไหมโดนวิพากษ์โดนว่าเยอะมากทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาขวัญก็โตมาเจออะไรมาเยอะเราอยู่วงการมาจะ30ปีมันก็ขอบคุณที่ทุกคนเปิดโอกาสให้ขวัญพูดแต่ว่าขวัญก็อยากจะพูดว่าขวัญใจขวัญเนี่ยคือรักและเคารพทุกคนจริงๆทั้งพี่ชอดแล้วก็ขอบคุณพี่ชอดด้วยที่
ที่ยังเมตตาขวัญอยู่ที่ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ยังไม่ทำร้ายขวัญไม่เข้าใจขวัญผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากนี้ไปรับละครเราต้องผ่านช่องตัดสินใจหรือว่าคือจริงๆเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะขวัญหรือว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเรารับละครเองโดยที่ไม่มีแม่มาดูอ๋อตอนนี้ใช่ไหมคะถือว่าเป็นช่วงแกรนด์โอเพนนิ่งของพี่ใหม่รัชดาใช่ก็ตอนนี้ก็คือคุณแม่ค่ะได้ขอให้พี่ใหม่มาช่วยดูแลขวัญตั้งนานแล้วนานมากๆเพราะว่าเขาสองคนอายุเท่ากันเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ช่วงนี้ก็เลยเหมือนกับแบบแกรนด์โอเพนนิ่งค่ะพี่ใหม่ก็เพิ่งมาช่วยดูแลขวัญได้มาไม่กี่อาทิตย์ค่ะแต่แกรนด์แบบแกรนด์นะค่ะแกรนด์ดีใช่ไหมคะค่ะแลนดิ้งดีก็ตอนนี้เราก็เอาเวลาของเราเนี่ยขวัญคือแม่ก็เหมือนสงสารเพราะว่าเราทำทั้งบิสเนสเรื่องคลีนนิ่งด้วยเรื่องคอสเมติกด้วยแล้วก็ในเวลานี้อย่างเรื่องงานในวงการทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขวัญก็จะโอนคิวด้วยเรื่องส่วนตัวได้โอนไปให้พี่ใหม่รัชดาเป็นคนดูแลทั้งหมดส่วนเรื่องละครเราก็จะเหมือนการทำเหมือนเดิมก็พี่ใหม่ด้วยแล้วก็ทางสังกัดด้วยเพราะว่าเราก็แต่มีข่าวออกมานี่ขวัญเครียดบ้างไหมคะคือเครียดไหมอะคะจริงๆเราก็ต้องเครียดอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันคือการเข้าใจผิดเราไม่ว่าใครไม่อยากมีใครเป็นฝ่ายที่แบบเป็นคนผิดหรือว่าไม่อยากเป็นฝ่ายที่แบบว่ารู้สึกแย่หรือไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเหตุและผลแล้วเราก็แล้วคือโดยสุดถ้าเราไปแบบว่ามีกับคนอื่นที่เราไม่รู้จักอะไรเงี้ยเราก็จะเฉยๆแต่อันนี้ก็เป็นบุคคลที่เรานับถือด้วยจิตใจของเราแล้วก็เราผู้ใหญ่อย่างพี่ชอดเนี่ยทุกครั้งที่เวลาเจอตั้งแต่ขวัญก็เป็นเด็กๆอะไรเงี้ยเราเจอกันตามงานพี่ชอดก็ดีกับขวัญทุกครั้งแล้วเราได้มีคนจริงอ่ะพี่ใหม่ก็เคยทำอะไรพี่ชอดเรามีแบบให้ต่อสายคุยขอโทษไหมคือเราเป็นเด็กอะนะคะสถานะตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราแบบว่าขวัญถ้าขวัญสนิทกับพี่ชอดเนี่ยขวัญโทรคุยได้แต่ณสถานะขณะนี้คือเราขวัญไม่ได้สนิทสนมกับพี่ชอดเป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขวัญจะเข้าไปขอโทษเข้าไปชี้แจงมันก็ต้องทำให้เป็นกิจลักษณะซึ่งถ้าเกิดว่าตั้งใจว่าจะเข้าไปเองโดยส่วนใช่ซึ่งถ้าเกิดว่ามีโอกาสขวัญก็อยากจะอธิบายให้พี่เขาฟังแต่เราปล่อยเวลามานานไปไม่ค่ะขวัญช่วงที่ผ่านมาเป็นอาทิตย์อยู่เหมือนกันนะก็ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปค่ะก็คือตัวเราเองยังไม่ว่างใช่แต่ว่าใจเราก็ตั้งใจแล้วก็คือเนื้อแท้จิตใจเราก็ยังเคารพพี่ชอดเหมือนเดิมเหมือนผู้ใหญ่ท่านอื่นที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกับกระแสที่แบบฟีดแบ็กมาถึงเรายังไงบ้างที่แบบโจมตีเราเหยียบย่ำเราเนี่ยคือเราก็พยายามเลือกรับในสิ่งที่มันฝึกปัญญาเราสอนเราในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคำที่บอกว่าไม่โปรหมดโปรแล้วไม่โปรรู้สึกไงที่บอกว่าไม่โปรไม่โปรเฟสชันนอลอะไรเงี้ยอันนี้ขวัญไม่เป็นไรค่ะถ้าคิดว่าขวัญไม่โปรเฟสชันนอลก็ได้ค่ะรู้สึกแย่ไหมคะคำนี้ก็แย่แต่ว่าเขาไม่ทราบตรงนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็คงแบบไม่พูดจะขวัญคนว่าเรื่องมันจะแรงไปกว่าเดี๋ยวเกิดพรุ่งนี้พี่ชอดออกมาพูดอีกมุมนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องมันจะแบบนี้อีกแนวก็คือวันข้างหน้าจะเป็นยังไงขวัญไม่ทราบค่ะแต่ว่าทุกวันนี้เราก็พยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วขวัญคิดว่าสิ่งที่ขวัญทำเนี่ยมันก็คือที่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวพี่ชอดเองก็ผลิตละครได้กับพีพีผู้ใหญ่เป็นตัวกลางพอแล้วมาผู้ใหญ่เป็นตัวกลางไหมพอแล้วผู้ใหญ่ไปช่วยกันเคลียร์ไหมคะว่าค่ะก็เขาคุยได้กับพีค่ะขออนุญาตนะคะมันเยอะแสดงว่าอนาคตก็สามารถร่วมงานกับพี่ชอดได้ยังอีกอ๋อได้ค่ะได้แต่ถ้าเป็นพีพีดีก็ได้กับพี่ชอดได้ได้หมดค่ะได้หมดคือฮาร์ดจริงขวัญควรจะติดภาพไหมว่าเป็นนางเอกจอมเทคือเพราะนางเอกรับบทนางเอกคือไม่เป็นไรค่ะคือใครจะมอบอะไรให้เราเนี่ยคือขวัญว่าอายุการทำงานในชีวิตของขวัญมันมากพอกับการที่พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างมากกว่าแบบการอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะบอกอะไรคนที่ติดตามหรือแฟนละครเราไหมคะที่ให้กำลังใจเราอยู่ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจขวัญนะคะขอบคุณทุกคนแล้วก็ฝากติดตามโปรดักต์ใหม่คอสเมติกของขวัญด้วยค่ะทุกคนโอเคค่ะอินเสิร์ตจ้า